เรื่องแผนการช่วยเหลือเด็กในขั้นตอนต่อไปเ มื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ให้ทางสำนักงานโฆษกได้ชี้แจงแนวทางไปแล้วนะครับและผมได้มีการหารือกับผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่คือผู้ว่าจังหวัดผ่านทางท่านรีมาไทยไปแล้วนะครับในส่วนของการบริหารงานในการช่วยเหลือในระยะที่2ต่อไปแล้วก็ต่อไปถึงเรื่องระยะที่2ที่ว่าคือนำเด็กออกมาให้ปลอดภัยเพราะตอนนี้ยังอยู่ข้างในอยู่เพราะว่าติดในเรื่องของน้ำเรื่องต่างๆที่เราต้องนำออกมันก็มีทางออกทางเดียวเลยตอนนี้คือออกมาทางปากถ้ำก็มีการทำหลายอย่างนะครับก็ขอให้ฟังการแถลงของผู้ว่าการจังหวัดเป็นหลักนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการนำไปสู่การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลต่างๆช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับเด็กมากนักนะครับก็จะมีเวลาที่ให้แถลงข่าวพร้อมๆกันนะครับก็เหตุการณ์เมื่อคืนนี้สร้างความปลื้มใจดีใจให้กับประชาชนทั้งประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับยินดีในความสำเร็จและผมก็ใช้อันนี้เป็นแผนบทเรียนในการกู้ภัยในการยกระดับมาตรฐานคนของเรานะทั้งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนธุรกิจจะเห็นได้มีความร่วมมือหลายประเด็นหลายมิติด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณชาวต่างประเทศที่มาช่วยกันด้วยนะครับงานดังกล่าวนี้สำเร็จไม่ได้หรอกครับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันทุกคนก็คนละไม้คนละมือนะหลายคนก็อย่างเช่นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งในส่วนภาคเอกชนประชาชนก็เสียสละต่างกันมามากมายจิตอาสาแล้วมีอะไรกันซักผ้าอะไรก็มีใช่ไหมนั่นสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งสำคัญนี่คือประเทศไทยนี่คือคนไทยนี่คือไทยนิยมทำความดีนะเพื่อส่วนรวมนะครับแล้วก็ผมได้ย้ำในเรื่องของการดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากน้ำที่ระบายลงมาด้วยนะครับซึ่งมีการพูดคุยเป็นตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เริ่มมีการระบายน้ำวันแรกนะครับเขาก็สบายใจนะก็พอใจแล้วก็ยอมเสียสละพื้นที่ให้มีการระบายน้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับคืนพื้นที่ให้สู่สภาพปกตินะหลังจากที่นำกลุ่มทีมหมูป่าไปแล้วนะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่เป็นไปตามดังเดิมแล้วอาจจะดูแลในเรื่องของทำอย่างไรสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ที่คนรู้จักทั้งโลกทั้งประเทศมันก็จะกลายเป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตด้วยเพราะนั้นก็ต้องเตรียมมาตรการในการรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยในพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้ปลอดภัยที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้มีการสำรวจโดยชัดเจนวันนี้เราก็คงได้แผนผังต่างๆมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับให้เกิดความปลอดภัยเรื่องอุปสรรคจากฝนที่ตกมาในช่วงนี้ผมคิดว่าก็เราคงจะแก้ปัญหาได้ก่อนที่ปริมาณน้ำมันจะมากจนเกินเหตุแต่ยังไงก็ปลอดภัยอ่ะนะเราได้มีการช่วยเหลือในครั้งนี้ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ใช่ไหมทั้งยาทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มต่างๆก็เติมให้ไปแล้วต้องขอบคุณนะครับทุกส่วนก็เป็นพระเอกด้วยกันแล้วกันนะทุกคนก็ช่วยกันคนไม้คนมือนะครับอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วอันนี้ก็เร่งดำเนินการเรื่องทั้งพร่องน้ำสูบน้ำเปลี่ยนทางน้ำทั้งข้างบนข้างล่างทำหมดทุกวันนะเพราะมันเป็นกิจกรรมทั้งกิจกรรมหลักกิจกรรมรองกิจกรรมเสริมหลักก็คือการค้นหาให้เจอนะแล้วก็ให้มงชีพอยู่ได้กิจกรรมรองกิจกรรมเสริมก็การระบายน้ำพร่องน้ำเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกมาข้างนอกได้แล้วก็นำไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อตรวจสอบสุขภาพนะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำเป็นความรอบคอบอย่าไปกำหนดเวลานะแต่อะไรก็ตามที่เขายังปลอดภัยยังแข็งแรงอยู่นะเราก็สามารถดูแลได้นะครับการติดต่อสื่อสารก็สามารถติดต่อกันได้ถึงนะครับ